วดท้องมากเลยอ่ะนี่คุณใกล้ตายแล้วหรือไงให้ผมกลับมาที่บ้านทำไมเนี่ยพี่ก๊อฟหนูปวดท้องมากเลยอ่ะพี่พาหนูไปโรงพยาบาลหน่อยสิพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอยู่เงียบสวัสดีครับคุณไมค์สวัสดีค่ะคุณก๊อฟงานก่อสร้างโรงแรมของฉันตกลงให้คุณทำนะคะจริงเหรอครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหานะครับแล้วก็จะเอาสัญญาไปให้ด้วยนะครับค่ะหนูไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีอะไรครับพอดีแฟนผมเขาเรียกร้องความสนใจนิดหน่อยครับโอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะครับครับอีฟเงียบเงียบหน่อยไม่ได้เหรอไม่เห็นเราคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยคุณไมค์คะมีคนมาขอพบค่ะเชิญเข้ามาเลยสวัสดีครับคุณไมค์เชิญนั่งก่อนค่ะครับคุณไมค์ครับนี่เป็นสัญญาของเรานะครับเดี๋ยวคุณไมค์ลองเช็คดูอีกทีนะครับสัญญาอะไรเหรอคะผมว่าวันนี้คุณไมค์น่าจะงานเยอะไปนะครับคงลืมไปว่าวันนี้เรามีเซ็นสัญญากันครับที่คุณไมค์รับปากว่าจะให้ผมรับผิดชอบโครงการก่อสร้างโรงแรมไงล่ะครับอ๋อฉันลืมบอกคุณไปอ่ะว่าฉันเอาให้ผู้รับเหมาเจ้าอื่นไปแล้วคุณไมค์ครับแต่เมื่อวานคุณไมค์เพิ่งรับปากกับผมไปนะครับว่าจะให้ผมรับผิดชอบงานนี้ฉันบอกคุณตรงๆเลยแล้วกันฉันไม่ไว้ใจคุณค่ะนี่คุณไมค์หมายความว่าไงครับคุณไม่ไว้ใจผมเรื่องอะไรล่ะครับหนูปวดท้องมากเลยอ่ะพี่ช่วยพาหนูไปโรงพยาบาลหน่อยสินี่อีตาบอดเลยไงไม่เห็นเราคุยโทรศัพท์อยู่ปวดท้องแค่ได้ดื่มน้ำอุ่นก็หายแล้วสปอยไม่ได้อีอาจจะไปโรงพยาบาลนี่แหละช่วงนี้มาหาง่ายมากนักหรือไงหนูไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวจริงหนูปวดท้องอีฟรู้ไหมว่าพี่ต้องเสียเงินแต่งงานกับอีฟไปเท่าไหร่หนูไม่ไหวแล้วหนูปวดท้องจริงเอ๊ะก็จะไปแต่โรงพยาบาลถ้าอีฟอยากไปโรงพยาบาลมากนะอีฟก็ไปคนเดียวเลยพี่มีงานต้องทำต่อเยอะเอาล่ะฉันจะบอกอะไรให้คุณนะต่อหน้าฉันคุณยอมทำทุกอย่างเพื่อโปรเจกต์นี้ทั้งนอบน้อมให้เกียรติและสุภาพกลับกันคุณอยู่บ้านคุณเปลี่ยนเป็นคนละคนคุณมันหน้าไหว้หลังหลอกขนาดคนที่รักคนที่ห่วงใยคนที่อยู่ข้างกายคุณคุณยังไม่มีความเมตตาห่วงใยต่อเขาเลยถามจริงเถอะคุณพูดแบบนั้นกับภรรยาของคุณได้ยังไงคุณไม่มีความห่วงใยต่อภรรยาของคุณบ้างเลยหรอแล้วโปรเจกต์ใหญ่ของฉันจะกล้าให้คุณทำได้ยังไงคุณไมค์ครับที่ผมน้อมน้อมกับคุณผมก็ทำเพื่อปากท้องของผมแต่นี่มันเรื่องส่วนตัวของผมมันเกี่ยวอะไรกันด้วยล่ะครับคุณคิดว่าที่คุณเสียโปรเจกต์นี้เป็นเพราะว่าคุณทำให้ฉันไม่พอใจคุณงั้นหรอมันไม่ใช่เลยคนที่คุณทำให้ไม่พอใจมากที่สุดคือภรรยาของคุณต่างหากคุณทำให้ฉันไม่พอใจอย่างมากเนี่ยคุณก็แค่เสียโปรเจกต์นี้แต่ถ้าคุณทำให้ภรรยาของคุณไม่พอใจ
คุณจะสูญเสียความสุขไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นคุณไม่สมควรได้รับโปรเจกต์นี้นายครับคุณนายคุณนายผมขอโทษครับพวกแกคนเดียวเลยทำบริษัทฉันเสียหายหมดนี่ฉันไม่น่ารับคนโง่ๆอย่างแกเข้ามาทำงานเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณออนสวัสดีค่ะคุณเตยพี่ตาลนี่คุณเตยนะคะที่จะมาร่วมธุรกิจกับเราสวัสดีครับคุณเตยคุณเตยคะนี่พี่ตาลนะคะเป็นพี่ชายของออนเองอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณตาลโอ้โหหล่อและดูดีมากเลยนะคะสมแล้วล่ะค่ะที่เป็นพี่ชายของคนสวยแบบคุณออนนะคะขอบคุณที่ชมนะครับถ้างั้นเนี่ยออนว่าต้องมาทานข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูเรื่องรายละเอียดสัญญากันเชิญค่ะค่ะเชิญครับเดี๋ยวนี่แกจะทำอะไรใครให้แกมานั่งตรงนี้ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของแกคือผมก็นึกว่าคุณนายจะให้ผมนั่งกินข้าวด้วยครับไอ้โง่ที่ฉันให้แกเข้ามาเนี่ยฉันจะให้แกยืนรอฉันเฉยๆไม่ได้ให้มากินข้าวดูตัวเองด้วยว่าอยู่ตำแหน่งอะไรหัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้างอย่ามาทำนิสัยต่ำๆแบบนี้แล้วนี่ชุดคนขับรถอยู่ไหนทำไมไม่ใส่มาผมเห็นคุณนายบอกว่าจะออกมาพบลูกค้าผมก็เลยแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยครับเสือกคราวหน้าคราวหลังถ้าฉันไม่ได้สั่งก็อย่าคิดเองเออเองเห็นไหมคุณนอนเขาเข้าใจผิดหมดแล้วคุณเตยคะให้เขานั่งด้วยก็ได้ค่ะออนไม่ถือไม่เป็นไรค่ะคุณออนมันก็แค่คนขับรถยังไงเนี่ยถ้าจะให้มาร่วมโต๊ะด้วยคงไม่เหมาะแล้วนี่แกจะยืนซื่อบื้ออยู่ทำไมมันยืนข้างๆฉันนี่ครับครับคุณออนคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะยังไงเรามาทานข้าวกันดีกว่าค่ะค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะแล้วรายละเอียดที่เราจะคุยกันเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะคะพี่ตาลคะออนว่าเดี๋ยวเราสั่งอาหารให้เขาชุดนึงดีไหมคะก็ดีเหมือนกันไม่ต้องหรอกค่ะคุณออนเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มีค่ามากกว่านี้ดีกว่านะคะมันก็แค่คนขับรถอะค่ะไม่เห็นต้องให้ค่ามันมากเลยนะคะอาหาร
ายพวกเนี่ยที่เรากินก็เหลือตั้งเยอะแยะนะคะให้มันห่ออาหารที่เหลือพวกนี้เอากลับไปกินก็ได้ละค่ะจงเดี๋ยวแกห่ออาหารพวกเนี้ยกลับไปกินนะครับเอ้าจะยืนมืออยู่ทำไมล่ะฉันให้แกห่ออาหารที่เหลือพวกเนี้ยกลับไปกินแกก็รีบไปขอถุงเขามาสิครับไม่ต้องค่ะคุณธรรมแบบคุณเนี่ยฉันไม่ไว้ใจที่จะร่วมงานด้วยหรอกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่คนขับรถเนี่ยแต่เขาก็เป็นคนนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาทำกับเขาแบบนี้คุณอ่อนคะแต่โปรเจกต์เนี่ยมันสำคัญกับฉันมากเลยนะคะคุณจะผิดใจกับฉันเพราะไอ้คนขับรถนี่จริงๆหรอคะก็เรื่องของคุณค่ะมันไม่เกี่ยวเลยได้ค่ะคุณนายครับคุณนายครับสงสารคนขับรถนะที่มีคนแบบนี้เป็นเจ้านายคุณนายครับผมขอโทษนะครับคุณนายขอโทษงั้นเหรอแกมาขอโทษตอนนี้ให้มันได้อะไรแกก็เห็นแล้วนี่ว่าฉันเนี่ยเสียหายขนาดไหนอ่ะแกไปไกลๆเลยนะฉันไล่แกออกแล้วแล้วเงินเดือนครึ่งเดือนเนี่ยแกก็อย่าหวังเลยว่าแกจะได้คุณนายครับคุณนายจะทำแบบนี้ครับคุณนายครับแกมาแตะต้องตัวฉันนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแกเจอหนักกว่านี้แน่คุณนายครับคุณนายมีเจ้านายแบบนี้คุณยังจะยอมอยู่กับเขาอีกเหรอทำไงได้ล่ะครับไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนผมก็ต้องทนล่ะครับเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินให้ผมนี่ครับอีกอย่างตอนนี้ลูกชายของผมก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยถ้าไม่ทนผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาดูแลครอบครัวของผมถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ไหมคะคุณมาขับรถที่บริษัทของฉันเดี๋ยวฉันให้เงินเดือนคุณเพิ่มจากที่เก่า 5,000 เลยจริงเหรอครับคุณออนผมไปได้จริงๆเหรอครับจริงสิคะแล้วถ้าคุณต้องการใช้เงินเนี่ยฉันอนุญาตให้คุณเบิกเงินล่วงหน้าได้เลยนะขอบคุณมากครับคุณนอนขอบคุณมากครับผมจะตั้งใจทำงานนี้นะครับค่ะขอแค่คุณมีความซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานด้วยความจริงใจแบบที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็พอละค่ะขอบคุณนะครับคุณนอนขอบคุณอีกครั้งนะครับค่ะถ้าคุณพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่เนี่ยก็มาได้เสมอเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณออนครับตาพี่ตาฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องออนถ้าไม่ถูกรถชนตายมันจะง่ายเกินไป
ถ้าคืนนั้นฉันอยู่ในเหตุการณ์น้องอ่อนก็คงไม่ตายฉันไม่ได้ฆ่าใครฉันไม่ได้เป็นคนทำนะพี่พาเมล่าไม่แกทำแบบนี้กับตระกูลเฉินได้ไงใครที่หน้าตระกูลหมาจริงๆเลยก่อนที่น้องสาวผมจะตายคนสุดท้ายที่น้องสาวผมติดต่อได้ออนออนลูกออนลูกแม่ทำไมลูกจากแม่ไปแล้วขนาดนี้ทำไมวันนี้จากไปถึงไม่เป็นแม่ลูกจากไปโดยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมแม่จะไปลากตัวฆาตกรคนนั้นมาลงโทษให้ได้คุณน้าคะคุณน้าอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยนะคะถ้าคุณน้าร้องไห้เสียใจน้องออนเขาจะนอนตายตาไม่หลับเอานะคะไม่เป็นไรค่ะคุณน้าไม่เป็นไรนะคะน้องออนของพี่มาเยี่ยมแล้วนะแกเป็นคนฆ่าลูกสาวฉันก็ยังมีหน้ามาตรงนี้อีกเหรอแกใส่หัวออกไปเลยนะอีฆาตกรออกไปคุณน้าคุณน้าฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะฉันไม่ได้ทำอ่ะพี่ลงพี่ต้องเชื่อฉันนะฉันเป็นว่าที่ภรรยาของพี่เท่านั้นที่จะรู้ใจฉันว่ายังไงเนี่ยฉันก็ไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้อ่ะพี่ลงพี่ใหม่พี่ตั้งใจวางแผนพาน้องออนไปปาร์ตี้ด้วยกันแล้วให้ผู้ชายในงานเขาขืนใจน้องออนใช่ไหมแต่พี่กับคิดไม่ถึงว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ถึงขั้นที่น้องออนต้องตายอ่ะพี่ทำแบบนี้ทรยศกับคุณนามากเลยนะคะไม่พอยังไม่ให้เกียรติพี่หลงอีกพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงคืนนั้นเราสองคนมีปาร์ตี้กันก็จริงแต่ระหว่างทางตอนฉันมีปัญหาเลยทำให้ไปถึงงานช้าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะแกอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวฉันแกมันน่ารังเกียจแล้วก็น่าขยะแขยงที่สุดเลยแกรู้ตัวบ้างไหมฮะตระกูลมาทำไมต้องมีลูกสาวแบบแกด้วยฮะถ้าจิตใจแกมันไม่เอามาเห็นมากพอแกคงทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะอย่าได้เป็นโทษพี่ใหม่เลยนะคะที่พี่ใหม่เขาทำไปเขาคงคิดน้อยไปหน่อยค่ะอันฉันไม่ได้เธอเสนอหน้ามาพูดแทนฉันแกนั่นแหละที่หุบปากแกไม่มีสิทธิ์มาว่าอะไรอันทั้งนั้นฉันไม่ได้ทำอ่ะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำจริงๆฉันไม่ได้ทำมาพี่หลงไม่ไปเถอะพี่หลงพี่ก็ไม่เชื่อคำพูดของฉันใช่ไหมก่อนที่น้องสาวผมจะตายคนสุดท้ายที่น้องสาวผมติดต่อได้ก็คือไม้แล้วพวกผู้ชายพวกนั้นเขาก็เป็นพยานบอกว่าไม้เป็นคนจ้างวางแผนทั้งหมดหลักฐานก็มีคนเป็นพยานก็มีแล้วแบบเนี้ยไม้จะให้พี่เชื่อคำพูดไม้ได้ยังไงไม้ไปเถอะพี่หลงฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆนะ
ี่ไม่ยังไม่ยอมไปใช่ไหมได้มายทำยังไงกับน้องสาวพี่พี่ก็จะทำอย่างนั้นกับมายมายมายพี่รใจเย็นนะมายพี่บอกแล้วไงว่ามายทำไงกับน้องสาวพี่พี่ก็จะทำอย่างนั้นกับมายไม่ต้องตื่นเต้นนะดื่มน้ำก่อนไอ้เก่งผู้หญิงคนเนี้ยฉันมอบให้เพลินเบาๆก็พออย่าถึงขั้นต้องตายล่ะคือเรื่องแบบเนี้ยก็ให้ฉันสอนไหมลงมือทำดิครับแต่ครับไม่พี่หลงพี่ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะพี่หลงพี่อย่าทำแบบนี้กับฉันเลยฉันไม่เป็นคนทำจริงๆนะพี่หลงโอ๊ยไปไปฉันโอ๊ยสวัสดีค่ะคุณหลงพี่ช่วยฉันด้วยไม่พี่ว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะพออนุญาตให้คุณไปพยุงเขาหรอคุณหลงคะเดือนหน้าคุณกับน้องสาวฉันก็จะแต่งงานกันแล้วแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะมันก็ไม่ได้เกิดเรื่องใหญ่อะไรหรอกแค่น้องสาวสุดที่รักของคุณฆ่าน้องสาวของผมก็แค่นั้นเองฮะฉะนั้นเรื่องงานแต่งที่จะเกิดขึ้นผมเลื่อนไปหมดละฉันไม่ได้เป็นคนทำนะพี่พาเมล่าไม่แกทำแบบนี้กับตระกูลเฉินได้ไงใครที่หน้าตระกูลหมาจริงๆเลยคุณหลงคะฉันไม่มีน้องสาวแบบนี้ค่ะคุณหลงจะฆ่าจะทรมานยังไงอำนาจอยู่ที่คุณค่ะแล้วคุณคิดว่าคนแบบนี้เนี่ยผมควรจัดการกับมันยังไงคนแบบนี้สมควรเข้าคุกค่ะเดี๋ยวฉันจะโทรเรียกตำรวจให้ลากคอมันออกไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะเรื่องนี้ไม่ว่ายังไงฉันจะไม่ให้กระทบธุรกิจระหว่างตระกูลสองเหล่าแน่นอนฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณตำรวจพี่พี่พาเมล่าพี่พาเมล่าMai. รู้สึกยังไงบ้างที่พี่สาวแท้ๆจะส่งน้องสาวตัวเองเข้าคุกฉันแค่อยากให้มายทรมานมายต้องเสียใจกับเรื่องที่ตัวเองทำคุณหลงคะตำรวจกำลังมาถึงฉันค่ะทำดีมากคุณพาเมล่าธุรกิจระหว่างตระกูลสองเราผมตกลงทำด้วยครับอ
กูดีวะลูกเทพด้วยอีกเอ๊ะโอ้ยใช่พี่หลงฉันก็อยากจะช่วยไม้เหมือนกันค่ะแต่เมื่อไหร่ที่นึกถึงเรื่องที่น้องออนต้องตายฉันก็ไม่มีหน้าที่จะพูดอะไรแล้วฉันเกลียดตัวเองมากค่ะถ้าคืนนั้นฉันอยู่ในเหตุการณ์น้องออนก็คงไม่ตายเฮ้ยมันจะตายปะวะถ้าตายก็จะดีมากเลยผ่านมา3ปีแล้วล่ะเนี่ยพี่หลงยังโกรธฉันเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่พี่หลงจริงด้วยอย่าเข้าใจผิดที่แค่รู้สึกว่าถ้าไม้ถูกรถชนตายมันจะง่ายเกินไปกับสิ่งที่มายทำกับน้องสาวพี่แล้วทำไมพี่ไม่ฆ่าฉันให้ตายไปเลยล่ะนี่มายพูดเลยมายคิดว่ามายติดคุก3ปีแล้วมายได้ชดใช้มันหมดแล้วหรอที่พี่มาในวันเนี้ยก็เพื่อจะบอกมายหลังจากนี้พี่จะให้ไมค์ค่อยๆได้ชดใช้ในสิ่งที่ไมค์ทำกับน้องสาวพี่หวังว่าไมค์คงจะดีใจพยานก็มีแล้วแบบเนี้ยมาอยากให้พี่เชื่อคำพูดมายได้ไงมายทำยังไงกับน้องสาวพี่พี่ก็จะทำอย่างนั้นกับมายเฮ้ยมันจะตายปะวะถ้าตายก็จะดีมากเลยฉันมันก็โง่เขาจะปล่อยฉันไปได้ไงแกเพิ่งออกจากคุกแกก็กล้าอ่อยให้ท่าพี่หลงตายยากจริงเดี๋ยวฉันจัดการแกเองฮัลโหลเดี๋ยวฉันมีเรื่องให้ทำรอบนี้แกไม่รอดแน่ถ้าพี่หลงได้เห็นการกระทำของแกกับผู้ชายแปลกหน้าวันนี้ถ้าอยากได้หลักฐานเมื่อ3ปีก่อนเจอกันที่บาร์มีเดียชาแนลห้อง VP9
ันห้องเดิมที่น้องออนเกิดเหตุเมื่อ3ปีที่แล้วใช่คนที่นายฉันมาเจอที่นี่ไม่ผิดแน่เธอคือนายคนนั้นใช่แล้วหลักฐานที่ว่านมันอยู่ที่ไหนอย่าใจร้อนสิมานั่งก่อนเราค่อยๆ คุยกันถ้าน้องทำให้พี่ผ่อนคลายได้ก่อนหลักฐานที่น้องต้องการก็จะเป็นของน้องเองโอ๊ยกุดบ้านด้วยกันเนี่ยคุณจะทำอะไรกุดบ้านไปแล้วใช่ไหมไปนะไปจุดไปไปปล่อยฉันนะหยุดเลยนะพี่ลงเธอนี่มันหน้าไม่อายเลยนะกล้าทำพฤติกรรมแบบนี้ในวันครบรอบ3ปีที่น้องสาวผมจากไปแถมเป็นห้องที่น้องอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะพี่หลงคือมันไม่ได้เป็นในสิ่งที่พี่คิดแบบนั้นพี่หลงในห้องนี้อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดก็ได้ค่ะไม่ว่ายังไงพี่ไมค์เขาก็ไม่ได้ทำเรื่องเธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอันฉันกับผู้ชายคนนี้จะไม่ได้มีอะไรกันจริงๆไม่ผมไม่รู้ว่าจะเชื่อคำพูดคุณได้ยังไงพี่ไม่ฉันก็หวังว่าพี่จะไม่ทำอะไรแบบนั้นกับผู้ชายคนนี้นะฉันไม่ได้มีอะไรกับผู้ชายคนนี้จริงๆคือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขามีหลักฐานการตายของน้องออนฉันก็เลยมาตามที่เขาบอกฉันพูดความจริงถ้าพี่ไม่เชื่อเนี่ยพี่ลองถามเขาดูก็ได้คนเราอ่ะทำผิดพลาดกันได้นะคะแต่อย่างน้อยเราก็ต้องมีการปรับปรุงตัวหรือว่าแก้ไขหรือเปล่าคะหลักฐานอะไรของแกผู้หญิงล่าแบบแกเนี่ยโกหกได้เงินมากเลยนะผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้จักอยู่แล้วก็แค่ชนแก้วแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็ชวนเธอมาที่นี่พอเธอมาที่นี่เนี่ยเธอก็พูดว่าอะไรนะติดคุกมา3ปีอัดอั้นมากทนไม่ไหวแล้วอยากได้ผู้ชายสักคนมาเล่าลมจิตใจสักหน่อยคุณพูดโกหกเขากำลังพูดโกหกนี่พี่ดูไม่ออกจริงๆหรอไม่เป็นไรนะพี่ผิดเองที่ดูแลไม่ดี3ปีที่ผ่านมาไม่คงเจออะไรที่สาหัสมาไม่น้อยฝากแกช่วยดูแลเขาให้ดีๆที่พูดเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเก่งครับคุณหลงเดี๋ยวฝากนายตั้งกล้องอัดวิดีโอไว้หน่อยนะฉันอยากเห็นเวลาเธอหน้าผ่อนคลายว่ามันเป็นแบบไหนได้ครับคุณหลงไม่นะพี่หลงอย่าทำแบบนั้นเลยนะฉันขอร้องเลยอย่าทำแบบนั้นเลยนะพี่หลงขอให้สนุกสนุกนะพี่หลงฉันขอสาบานเป็นครั้งสุดท้ายฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องออนถ้าพี่อยากเห็นฉันทรมานตายทั้งเป็นแบบนี้พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันตายด้วยมือของฉันเองหรือเป็นเพราะผมที่เข้าใจผิดเธอมาตลอดปล่อยพี่ไมค์เขาไปเถอะค่ะ
พี่ไมค์เขาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เรื่องมันเป็นแบบนั้นน้องออนเขาก็ตายที่ห้องนี้ฉันหวังว่าพี่ไมค์เขาคงไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้นะไมค์ยังจำได้ไหมที่พี่เคยบอกกับไมค์ไว้ว่าพี่กลัวว่ามาจะตายง่ายไปแบบนั้นมันก็ไม่สนุกพี่หลงพี่อยากให้ฉันตายพี่ถึงจะปล่อยฉันไปใช่ไหมไม่ไม่ว่าเธอจะเป็นตายไม่ดียังไงผมก็ไม่มีวันให้อภัยเธอไม่เป็นหนี้ชีวิตน้องสาวผมทั้งชีวิตไม่ก็ไม่สามารถชดใช้มันได้หรอกปล่อยนะคุณจะทำอะไรฉันนะหนูนิ่งอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเอ้ยคุณปล่อยฉันนะปล่อยนี่ไงคุณอย่าเข้ามานะคุณทำแบบนี้กับฉันไม่ได้ชาติหน้ามีจริงขอให้เราอย่าได้พบเจอกันอีกเลยเข้ามานะปล่อยคุณปล่อยฉันคุณปล่อยอย่าเข้ามานะถ้าคุณเข้ามาฉันจะตายอยู่ตรงหน้าคุณกูก็อยากเห็นมึงตายเหมือนกันมึงเอาเลยอย่ายุ่งกับเธอไอ้เก่งครับมึงจะออกไปดีๆหรือมึงอยากตายอยู่ห้องนี้มันเป็นเวรกรรมที่ฉันก่อ 3 ปีแล้วฉันต้องทำยังไงพี่ถึงจะปล่อยฉันไปสักทีสามปีที่ผ่านมามาอยู่ในคุกคงเอาไปทั่วตอนนี้นี่หญิงแบบนี้พี่หลงฉันไม่เคยติดหนี้บุญคุณเลยพี่มาก่อนทำไมพี่ถึงได้ใจร้ายกับฉันขนาดนี3นี่แน่ไม่เห็นหรอว่าฉันเดินเข้ามายังจะมาชนฉันอีกหลบไปสิเฮ้ยยืนซื่อมือขวานทำไมเด็กใหม่คนนี้เมนมาหรือไงอ่ะอารมณ์ร้อนจริงเลยเอ่ยใช่ไหมพี่ชื่อออนนะเป็นพนักงานที่นี่เหมือนกันวันนี้มาทำงานวันแรกใช่ไหมเนี่ยถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยถามพี่ได้เลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าสู้ๆนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพี่เอางานไปส่งบอสก่อนค่ะชะมีอะไรไม่เข้าใจถามพี่ได้นะทำงานมาตั้งปีแล้วยังเป็นได้แค่ขี้ข้าจะสอนอะไรฉันได้หน้าสมเพ
เตยนี่คุณนุ้ยเขาเป็นหัวหน้าของคุณนะต่อจากนี้เนี่ยเขาจะมาสอนงานคุณถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามเขาได้เลยตั้งใจทำงานด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยหนูเป็นนักศึกษาจบใหม่นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยินดีจ้ะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยถามฉันได้เลยนะฉันหวังว่า3เดือนของเธอต่อจากนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะปล่อยนะจับอยู่นั่นแหละจบแค่ม.3 เนี่ยจะสอนอะไรฉันได้หรอเด็กคนนี้หน้าอย่างหลังอย่างจริงรายงานที่ฉันส่งให้เธอทำเสร็จหรือยังเสร็จตั้งนานละฉันตรวจดูไม่มีปัญหาอะไรก็เลยเอาไปส่งให้บอสแล้วว่าไงนะเธอไปส่งแล้วหรอก็ใช่ไงฉันเป็นคนทำฉันก็ต้องเอาไปส่งให้บอสเองสิไม่งั้นจะส่งให้คนจบม.3 อย่างเธอหรือไงนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะงานนั้นน่ะมันง่ายสำหรับฉันแต่มันก็คงยากสำหรับเธอถ้าเธอมีงานไหนที่ทำไม่เป็นเนี่ยก็เอามาให้ฉันดูให้ได้นะเพราะยังไงเนี่ยฉันก็จบสูงกว่าเธอฉันก็คงจะสอนให้เธอได้บ้างแหละฉันไม่คิดเลยนะว่านอกจากเธอจะตีสองหน้าเก่งแล้วเนี่ยเธอยังอวดเก่งแถมยังหลงตัวเองอีกด้วยนี่เธอว่าฉันเหรอนุ้ยรายงานนี้มันยังมีปัญหาอยู่นะไหนคะเตยผิดเองค่ะที่รอคุณนุ้ยมาตรวจงานไม่ไหวถ้ารายงานนี้มีปัญหาอะไรเนี่ยเตยขอรับผิดชอบเองค่ะคุณนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่เธอว่าไงนะเธอไม่ได้เอาให้คุณนุ้ยเขาตรวจหรอขอโทษค่ะบอสคือคุณนุ้ยคงงานยุ่งมากอะค่ะก็เลยไม่ได้ตรวจงานให้เตยแต่บอสคะบอสอย่าโทษคุณนุ้ยเลยนะคะเรื่องเนี้ยเตยเป็นคนผิดเองค่ะคุณนุ้ยไม่เกี่ยวรู้ตัวก็ดีละทำผิดก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองซะทำไมอย่างนั้นผมไม่เก็บเอาไว้แน่ บอสว่าไงนะคะรายงานนี้ถ้าคุณนุ้ยเขาไม่มาดักตรวจให้ผมก่อนผมก็คงเอาไปส่งให้ลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าดูแล้วไม่พอใจขึ้นมางานเนี้ยต้องทำให้บริษัทเสียหายแน่ๆแต่ก็ช่างเถอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคุณผมจะไม่ลงโทษก็แล้วกันแต่ครั้งหน้าเนี่ยคุณต้องเอางานไปให้เขาตรวจก่อนอย่าเอางานมาส่งเองแบบนี้อีกค่ะบอสเด็กอีเด็กม.3แกแกล้งฉันใช่ไหมฮะนี่แกคงกลัวว่าฉันจะมาแทนที่แกใช่ไหมคนตีสองหน้าแบบเธอใครเขาจะให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทำไมมีตรงไหนที่ฉันสู้แกไม่ได้บ้างฉันทั้งสวยกว่าเก่งกว่าก็จบสูงหมดแกก็แค่ทำงานนานกว่าฉันก็เท่านั้นแหละอย่ามาทำตัวเหนือกับฉันหน่อยเลยใช่ฉันจบแค่ม.3แต่นั่นมันก็ตั้งแต่ฉันเข้ามาทำงานแรกๆนะตอนนี้ฉันจบปริญญาโทคำก็ม.3 สองคำก็ม.3เธอไม่เคยผ่านมันตอนนี้เธอเองก็อยู่สังคมทำงานแล้วนะเปลี่ยนซะถึงทัศนคติแย่ๆแบบหัดทำตัวให้คนอื่นเขารักบ้างระวังจะไม่มีใครช่วยแกไม่ต้องมาสอนฉันคอยดูนะสักวันจะเขียนแกให้ดูโอเค
ันจะรอดูคิดว่าคนอื่นเขาจะโง่เหมือนเธอแล้วไงฟังให้ดีนะกว่าฉันจะมาเป็นหัวหน้าได้ฉันต้องผ่านเรื่องอะไรมาต้องมากมายถ้าฉันไม่เก่งพอวันนี้ฉันมาเป็นหัวหน้าเธอไม่ได้ทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันจำใส่กระโหลกเอาไว้ด้วยแล้วถ้าเธออยากผ่านงานก็ตั้งใจฝึกงานให้ดีๆซะตรงนี้มันทำยังไงเนี่ยโอ้ยพี่ออนคะพี่ออนช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะพี่ออนช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะไม่อ่ะฉันไม่อยากคุยกับเธอเดี๋ยวเธอจะมาว่าฉันรับหลังพี่ออนพูดอะไรคะหนูไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะอย่ามาทำเป็นเสแสร้งเลยวันนั้นเธอพูดอะไรรับหลังฉันเธอคิดว่าฉันไม่ได้ยินเหรอแล้วที่วันนั้นฉันไม่ด่าเธอกลับเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าฉันไม่อยากลดตัวลงไปต่ำเหมือนกับเธานี่รู้หรือยังว่าการอยู่ร่วมกันมันเป็นยังไงปรับตัวตอนนี้ก็ยังไม่สายนะหัวหน้าคะหนูผิดไปแล้วค่ะที่ผ่านมาหนูทำตัวไม่ดีเองหัวหน้าให้โอกาสหนูเถอะนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปเถอะนะงานนี้ทำไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวเธอตามไปหาฉันที่ห้องฉันจะสอนเองเฮ้ยคุณหนูครับนั่นมันกระเป๋าคุณหนูหรือเปล่าครับนั่นมันกระเป๋าของฉันนี่คุณคะนี่มันกระเป๋าของฉันนี่คะฉันขอคืนได้ไหมคะกระเป๋าใบนี้เหรอครับแล้วคุณมีหลักฐานอะไรไหมครับว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของคุณเนี่ยคุณก่อนที่คุณจะมาถามหาหลักฐานเนี่ยคุณช่วยดูสภาพตัวเองก่อนดีกว่าไหมครับและขนมเนี่ยคุณเอาเงินในกระเป๋าไปซื้อมาใช่ไหมครับผมว่านะคุณรีบเอากระเป๋าใบนี้คืนพวกเรามาดีกว่านะครับคุณคะกระเป๋าใบนี้เป็นของฉันจริงๆนะคะถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณลองเปิดดูข้างในก็ได้ค่ะในนั้นมีเงินสดอยู่ 100,000 บาทบัตรอีก1ใบแล้วก็บัตรประชาชนของฉันเองค่ะกระเป๋าของคุณจริงๆด้วยครับนี่ครับขอบคุณนะคะคุณหนูครับผมว่ารีบเช็คของในกระเป๋าดีกว่านะครับว่าอยู่ครบไหมไม่ต้องหรอกถ้าเขาคิดจะขโมยจริงๆเนี่ยเขาไม่มานั่งรอๆอยู่ตรงนี้หรอกนี่ค่ะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆนะจากฉันเก็บเงินของคุณไว้เถอะครับผมก็แค่อยากจะเอากระเป๋าใบนี้มาคืนเจ้าของก็แค่นั้นเองผมไม่ได้ต้องการเงินของคุณหรอกนะครับถ้างั้นถ้าคุณไม่มีงานทำเนี่ยคุณไปทำงานที่บริษัทของฉันก็ได้นะคะบริษัทของฉันอยู่ข้างหน้าปากซอยนี้ค่ะหรือว่าถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็บอกฉันได้เลยนะคะได้ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวกันนะคะขอบคุณครับ
คุณครับคือผมขอยืมเงินของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมครับเห็นไหมล่ะครับคุณหนูผมพูดผิดตรงไหนสมัยนี้ใครเขาทำดีและไม่หวังผมตอบแทนกันบ้างครับสุดท้ายแล้วเขาก็มายืมเงินคุณหนูอยู่ดีที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อผลประโยชน์แหละครับนายเงียบไปเลยคุณคะแล้วเมื่อกี้ฉันให้เงินคุณทำไมคุณปฏิเสธแต่พอตอนนี้คุณมายืมเงินฉันล่ะคะคือผมคิดว่ามายืมเงินกับคุณสบายใจกว่าครับแล้วคุณจะยืมเท่าไหร่ล่ะคะผมว่าจะยืมสัก 2,000 น่าจะพอให้กลับบ้านได้ครับฉันให้คุณ10,000เดี๋ยวก่อนนะครับคุณหนูผมว่านะครับเขากำลังโกหกคุณหนูอยู่แค่บอกว่ายืมเงินเพื่อกลับบ้านใครๆก็พูดได้ครับบ้านเขาอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เบอร์เขาก็ไม่ให้ผมว่าแบบเนี้ยเขาโกหกชัวร์ครับไม่ใช่นะครับผมไม่ได้โกหกนะครับคือผมทำกระเป๋าตังค์หายระหว่างทางนะครับแล้วผมก็อยากจะรีบกลับบ้านเพื่อไปงานวันเกิดของแม่วันนี้ด้วยครับแล้วตอนนี้แม่ผมก็กำลังป่วยผมไม่รู้ว่าแม่ผมจะอยู่ฉลองวันเกิดกับผมได้กี่ปีแล้วโทรศัพท์ของผมก็แบตหมดแล้วด้วยครับก๊อฟเขาก็อาจจะพูดถูกนะคะว่าคุณเนี่ยอาจจะโกหกฉันอยู่ก็ได้ฉันคงให้คุณยืมเงินไม่ได้แล้วล่ะค่ะฉันไปส่งคุณเองค่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับรถฉันก็จอดอยู่ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวตามฉันไปขึ้นรถได้เลยนะคะครับคุณคิดทำอะไรกันเนี่ยคุณหนูครับดูจากทางแล้วข้างในไม่น่ามีบ้านคนนะครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนก็ได้แม่ครับผมขอโทษนะครับที่ผมกลับมาช้าหลงลูกกลับมาทำไมลูกไม่ทำงานหรอที่ผมกลับมาเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ครับแล้วทำไมแม่ป่วยขนาดนี้ถึงไม่บอกผมล่ะก็แม่ไม่อยากรบกวนลูกเห็นลูกยุ่งๆกับงานน่ะรบกวนอะไรล่ะครับแม่งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาแม่ไปหาหมอนะไม่เอาอ่ะไม่แม่ไม่ไปเพราะอาการป่วยของแม่มันต้องใช้เงินเยอะแม่ไม่อยากให้ลูกลำบากไปมากกว่านี้น่ะแม่ครับทำไมแม่พูดอย่างนี้ล่ะครับต่อให้ผมจะต้องทำงานหนักแค่ไหนหรือว่าค่ารักษาพยาบาลของแม่เนี่ยจะมากเท่าไหร่ผมก็จะต้องหาเงินมารักษาแม่ให้ได้นะครับคุณคะฉันขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมคะได้ครับแม่ครับงั้นเดี๋ยวแม่รออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับพวกคุณมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีฉันรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแม่คุณฉันก็เลยเตรียมของขวัญมาให้ค่ะคุณทำไปเถอะนะคะ
ขอบคุณครับฉันขอให้แม่ของคุณเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากนะครับและฉันก็ขอให้คุณเนี่ยมีความสุขในวันเกิดของแม่คุณด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณนี่เป็นคนใจดีมากเลยนะครับใจดีอะไรล่ะคุณก็ช่วยฉันไว้เหมือนกันนี่นี่ก๊อฟเห็นไหมล่ะสมัยนี้ก็ยังมีคนที่ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนะก็สถานการณ์มันพาไปนะครับทีหลังเนี่ยก็อย่าตัดสินคนอื่นก่อนรู้ไหมครับคุณหนูคุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมมองคุณผิดไปไม่เป็นไรครับคนเราผิดพลาดกันได้ก็อย่าพลาดบ่อยนะเราอ่ะไปกันเถอะครับคุณหนูคุณหนูครับรอผมด้วยครับคุณหนูโหเงินตั้งมากมายขนาดนี้ต้องขอบคุณเธอคนนั้นมากๆเลยเราถึงได้มีเงินไปรักษาแม่นายเราเอามันออกไม่ได้หรอไม่ได้นะพี่ต้องเดินอีก 2-3 รอบสิพี่ต้องได้รับความอับอายให้มากกว่านี้ดื่มกันสนุกดีนี่มาไม่ใช่นะไม้มาอยู่ที่นี่ได้ไงฉันยังอยากถามคุณอยู่เลยคุณบอกว่าวันนี้คุณทำ OT ไม่ใช่หรอคุณมีอะไรจะพูดแก้ตัวถลอยหลงไอ้เพื่อนแต่เขาว่ารักครั้งเนี้ยไปไม่สวยนี่ว่ามึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะฮะไม่ใช่แบบนั้นนะว่าวันนี้วันเกิดกูออกมาดื่มเหล้าด้วยกันหน่อยไหมเพื่อนดื่มเหล้าวะกูต้องขอมาก่อนวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งสันสันแค่เนี้ยยังต้องรายงานเมียอีกเหรอวะใครบอกว่ากูต้องรายงานมึงกินยังไงมึงส่งโลเคชั่นมาเลยนะเว้ยเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเว้ยไอ้ต้องงี้ดิเพื่อนคุณรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่ฉันติดตั้ง GPS ในโทรศัพท์คุณคุณอยู่ไหนฉันรู้หมดคุณทำแบบเนี้ยคุณทำให้ผมดูไม่ดีในสายตาคนอื่นนะผู้ชายก็เหมือนกันแบบนี้แหละโกหกอยู่เรื่อยดื่มเหล้าก็บอกว่าดื่มเหล้าสิทำไมต้องบอกว่ามาทำโอทีแล้วแบบเนี้ยใจฉันเชื่อได้ไงฮัลโหลก๊อฟถลอยที่รักว่าไงครับคุณอยู่ไหนอ๋อผมก็เพิ่งถึงบ้านเพิ่งจอดรถเสร็จเนี่ยเป็นไปไม่ได้คุณเลิกงาน 6:00 นถึงบ้าน 1:00 นตอนนี้ 1:10 นสิบนาทีละทีละก็พอดีรถมันติดอ่ะคุณกลับจากบริษัทถึงบ้านเนี่ยมีไฟแดงแค่5จุดถนนใหญ่3เส้นถนนเล็กอีก6เส้นปกติก็ไม่เห็นติดทีละรู้จักคำว่าอะไรเกิดขึ้นได้ไหมแล้วเมื่อกี้ผู้หญิงที่เห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดคือใครใครก็ผมก็ไม่รู้คุณไม่รู้จักแล้วคุณจะไปทักทายเขาทำไมไม่ใช่ก็เขาทักทายผมอ่ะผมก็ทักทายตอบมันเป็นมารยาทอ่ะแล้วทำไมคุณไม่บอกว่าจีบเขาเลยล่ะที่ฉันเอาแต่จับผิดคุณก็เพราะว่าฉันรักคุณไงรักผมงั้นเหรอฮัลโหลที่รักคุณอยู่ไหนทำอะไรอยู่กับใครผมอยู่คนเดียวเพิ่งเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยฉันอยากไปดูหนังตอนนี้
แต่เดี๋ยวผมมีประชุมต่อนะทำไมงานคนเยอะจังอ่ะโอเคเดี๋ยวซักผ้าผมไปหาคุณแล้วกันอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันที่หน้าโรงหนังแค่นี้นะบายคุณถามกับฉันครั้งก่อนที่คุณดื่มหนักจนหมดสภาพเนี่ยคุณเคยมาหาฉันไหมทำไมผมจะไม่ไปหาคุณแต่คุณกลับบล็อกผมทุกทางแถมคุณยังให้เพื่อนคุณบล็อกผมอีกก็เพราะว่าฉันอยากให้คุณตระหนักถึงความผิดพลาดของคุณอย่างลึกซึ้งตระหนักงั้นเหรอลึกซึ้งงั้นเหรอไม่เราเอามันออกไม่ได้หรอไม่ได้หมอบอกว่ามันเป็นจิตวิทยาแบบนึงที่จะทำให้พี่เนี่ยเลิกเหล้าได้ถ้าครั้งหน้าพี่เห็นเหล้าเนี่ยพี่ก็จะคิดถึงความอับอายที่พี่ได้เจอในวันนี้แต่พี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่จะอายตรงไหนเลยนะพี่เอามันออกเถอะแล้วเรากลับบ้านกันไม่ได้นะพี่ต้องเดินอีก 2-3 รอบสิพี่ต้องได้รับความอับอายให้มากกว่านี้พี่ไปเราเลิกกันไปถือด้วยที่ฉันทำแบบเนี้ยก็เพื่อที่จะไม่ให้คุณดื่มเหล้าอีกผมก็อยู่คุณทั้งวันคุณไม่จำเป็นต้องคอยกับผมตลอดเวลาก็ได้เราสองคนอยู่ด้วยกันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันบ้างพื้นที่ส่วนตัวอะไรผู้ชายมันก็เหมือนกันหมดแหละสุดท้ายไม่ว่ายังไงเนี่ยคนก็ต่อใต้ฉันอยู่ดีงั้นเราเลิกกันเถอะฮะเลิกกันเหรอคุณพูดใหม่อีกครั้งสิคุณยังไม่เข้าใจเหรอคุณใช้คำว่ารักมาคอยขอดขี่แล้วบังคับผมไม่เคยให้ความเป็นส่วนตัวกับผมเลยสักนิดคุณไม่ต้องมาอ้างว่าคุณรักผมแบบเนี้ยมันไม่ได้เรียกความรักคุณก็แค่อยากให้ผมเป็นในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่นะพี่ก๊อฟคือฉันก็แค่กลัวพี่จะไม่ซื่อสัตย์อ่ะพี่อย่าเลิกกับฉันเลยนะไม่ซื่อสัตย์งั้นหรอความซื่อสัตย์ผมมีให้คุณตั้งแต่แรกแล้วคุณทำแบบเนี้ยมันจะให้ผมอึดอัดคุณรู้ไหมพี่ก๊อฟฉันจะเปลี่ยนตัวเองต่อไปเนี้ยฉันจะให้พื้นที่ส่วนตัวกับพี่นะไม่ต้องละแบบเนี้ยไม่เรียกความละเขาเรียกว่าบังคับ